อ่านเราจะฟังครับหนังสือจากโรงพยาบาลคำม่วงนะครับตำบลทุ่งคลองอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับลงวันที่15กุมภาพันธ์2550เรื่องขอเมตตาเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์กราบนมัสการพระธรรมพิสุทธิ์ที่มงคลหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนด้วยขณะนี้โรงพยาบาลคำม่วงขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในการบริการแก่ผู้มาใช้บริการดังต่อไปนี้รายการที่1เตียงผ่าตัด2โคมไฟผ่าตัดขนาดกลาง3เครื่องเอ็กซเรย์4เครื่องกระตุ้นหัวใจ5เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจค่ะ5อะไร5เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ6เครื่องตรวจหาปริมาณสารเกลือแร่ในร่างกาย7รถตู้12ที่นั่งซึ่งในปัจจุบันโรงพยาบาลคำม่วงมียอดผู้มารับบริการประมาณวันละ250ถึง300คนต่อวันกรณีมีผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องตรวจวินิจฉัยส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ซึ่งมีระยะทางห่างประมาณ80กิโลเมตรอาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือให้การช่วยเหลือผู้ป่วยล่าช้าโรงพยาบาลคำม่วงได้พยายามเสนอของงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขแต่ด้วยเหตุที่แต่ละปีมีงบประมาณในการจัดสรรไม่เพียงพอในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ดังกล่าวโรงพยาบาลคำม่วงพิจารณาเห็นว่าพระคุณท่านมีเมตตาบารมีได้ช่วยเหลือสงเคราะห์โรงพยาบาลหลายแห่งในส่วนราชการหลายๆที่ที่แสดงให้ประจักษ์และอนุสรณ์ถึงบารมีท่านที่มอบแก่ประชาชนในนามของพระคุณท่านในโอกาสแห่งปีมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาโรงพยาบาลคำม่วงใคร่ขอกราบเมตตาพระคุณท่านได้โปรดอนุเคราะห์เมตตาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวเพื่อมอบไว้เป็นอนุสรณ์บารมีที่พระคุณท่านได้เมตตาจึงกราบนมัสการมาเพื่อโปรดพิจารณาหากมีเมตตาประการใดซึ่งเป็นการสงเคราะห์แก่ญาติธรรมผู้ยากไร้โปรดมีบัญชาแจ้งให้โรงพยาบาลคำม่วงได้กระจายข่าวแห่งความเมตตาความปราโมทย์ปิติที่ยกเครื่องหรือราคาเท่าไรเท่าไรให้บ้าเป็นเงินกี่ล้านเตียงผ่าตัดนี้ประมาณสักเกือบ500,000ครับหลวงตารวมเบ็ดเสร็จทุกรายการพอดียังไม่ได้รวมราคามาทั้งหมดครับหลวงตาเครื่องหรือ5 ล้านอาจจะพอมั้งเครื่องหรือเท่าไรบอกว่าครับเครื่องหรือราคาเท่าไรราคาเท่าไรบอกว่าครับเตียงผ่าตัดถ้าเป็นชนิดที่สมบูรณ์นี่ 800,000 บาทครับหลวงตาเตียงผ่าตัดครับผมโคมไฟผ่าตัดขนาดกลางนี่ 350,000 ครับเครื่องเอ็กซเรย์นี่ 630,000 แล้วก็เครื่องกระตุ้นหัวใจเครื่องปั๊มหัวใจ 350,000 แล้วก็เครื่องตรวจติดตามคลื่นหัวใจเนี่ย 300,000 ครับหลวงตาแล้วก็เครื่องตรวจปริมาณสารเกลือแร่ประมาณ 300,000 รถตู้นี่ประมาณสัก 1,500,000 บาทรวมทั้ง7รายการดูว่าเข้ามา2ล้านนะรถตู้เหรอหมดถึงครับผมฮะหมดถึงครับผมหมดถึงประมาณเท่าไหร่ถ้าหลังค่าต่ำประมาณ 1,200,000 ครับถ้ารุ่นหลังค่าสูงมีที่ 1,700,000 ครับเอาที่จะเป็นจะเป็นแล้วเราจะให้รถตู้คันหนึ่งเอาให้เดี๋ยวรถตู้ให้เป็นรถเอ็มโมเดิร์นเลยครับเราก็เอาไปด้วยจะเอาไปด้วยอะไรที่ให้อะไรที่จะเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองบอกว่าจะอะไรจะเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองบอกว่าที่จำเป็นมากก็มีเตียงผ่าตัดโคมไฟผ่าตัดครับตาแล้วก็เครื่องเอ็กซเรย์ครับมี6รายการที่จำเป็นครับหลวงตาอะไรบ้างหกรายการหนึ่งเท่าไรเท่าไรเขียนรายชื่อเขียนจำนวนมารวมทั้ง6รายการประมาณ2,500,000กว่าบาทครับ6รายการ1รายการอะไรอ่านคือว่า1รายการรายการที่1เตียงผ่าตัดประมาณ 800,000 บาทครับหลวงตารายการที่2โคมไฟผ่าตัดขนาดกลาง 350,000 บาทเอารายการที่3เครื่องเอ็กซเรย์รายการที่3นี่ 630,000 บาทครับเออรายการที่4เครื่องกระตุ้นหัวใจ350,000 บาทรายการที่5
ครื่องติดตามการทำงานของหัวใจราคา 300,000 บาทแล้วรายการที่6รถตู้ส่งคนไข้รถพยาบาลประมาณ 1,500,000 บาทรวมยอดตัวเลขทั้งหมดประมาณ 2,880,000 บาทครับเอาเจริญว่ารับทั้งหมดนี่แล้วเอาให้หมดเลยอันนี้8ล้านอันนี้กี่แสนกี่ล้าน2ล้าน8ครับผม8ล้าน10ล้าน8แสนเออ10ล้าน8แสนอำเภอคำม่วงเท่ากำปั้นมันฟาดเงินหลวงตาไปตั้ง10ล้าน8แสนค่าคนทั้งหมดนี่แล้วยังไม่คุ้มค่าเงินเรานะเออว่าไงมันโมโหนักเดี๋ยวเอาไปแล้วเราเอาไปเลยนะแล้วก็สั่งให้หมออ้วนเป็นคนสั่งนะครับมอบให้หมออ้วนเป็นสั่งบอกหมายเรียกที่ดีละไว้ละไว้ให้หมดนะหมายเรียกที่ละไว้ให้หมดเลยดูว่าจะให้ชัดเจนแล้วก็มีทางนี้ก็จะให้หมอเหมือนกันสั่งคือหมอโรงพยาบาลโนนสะอาดคนนี้เป็นคนรับจากวัดไปสั่งนั้นสั่งนี้วัดอนุญาตแล้วเท่าไหร่ก็คนนี้รับสั่งตลอดเลยสะดวกดีเพราะเขาเป็นหมออยู่แล้วนะอะไรหมดแล้วนะไม่มีอะไรเดี๋ยวนะชัดเจนอันนี้วันนี้เท่าไหร่อันนี้อ่ะเฉพาะเครื่องมือแพทย์สองล้านแปดแสนครับสองล้านแปดแสนหมดแล้วนะหมดเรียบร้อยแล้วอันนี้รับไปที่ให้หมออ้วนโรงพยาบาลโนนสะอาดเป็นคนสั่งคือแกสั่งเป็นพื้นฐานอยู่แล้วพอตกลงอะไรแล้วอันนี้หมอดูปั๊บเข้าใจทันทีเขาสั่งปุ๊บ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 เลยง่ายทีเดียวเอาได้ละเออเอาไปด้วยวันหนึ่งหลวงตานี่จ่ายไปไม่น้อยนะอย่างเมื่อเช้านี้ก็สองล้านถึงสามล้านเมื่อเช้านี้เกี่ยวกับตาอย่างนั้นแล้วนี่ทางเพชรบูรณ์มาเมื่อเช้านี้ก็เลยให้ไปอันนี้จะถวายเช็คเช็คเอามาวางนะเช็ควางเราช่วยจริงๆเราช่วยโลกนะเราไม่ได้ช่วยธรรมดาคือเราบอกโกงๆเลยบอกว่าเราพอแล้วในหัวใจของเราการปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ร่ำรวยคุกคานอายุ20ปีกับ10กับ9เดือนเราเริ่มบวชนะอายุ20ปีกับ9เดือนเริ่มบวชวันที่12พฤษภาคม2477นั่นแหละเราบวชวันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้ถึงวัน72หรือ73ปีแล้วมั้งหลวงตาบวชพวกนี้ยังไม่เกิดนี่เราบวชแต่พวกนี้ยังไม่เกิดก็ว่าไงจนกระทั่งป่านนี้แหละบวชที่แรกก็เอาตัวของล่ะหมุนเจ้าของติ้วถึงขั้นเป็นขั้นตายผ่านได้แล้วมาได้แล้วก็ที่นี่ก็ช่วยโลกที่มันกว้างที่นี่มันไม่ไหวนะโถวันหนึ่งจ่ายไปหลายล้านวันหนึ่งนะนี่ก็เท่าไรวันนี้2ล้าน8แสนเนี่ยวันนี้ก็2ล้าน8แสนทางเพชรบูรณ์เมื่อเช้านี่ดูมันเกือบ3ล้านนะทางตาเฉพาะตานี่มัน124ล้านเท่าไรแสนนะเฉพาะตานะที่เราช่วยตาทั่วประเทศไทยช่วยเป็นแห่งเป็นเงิน124ล้าน8แสนนี่เท่าไรยังไม่นับอันนี้เข้านะยังจะได้ช่วยอีกต่อไปไม่ใช่น้อย เครื่องมือตานี่แพงมากนะมันรู้ไม่ได้ว่าจะเอาของในเมืองไทยเรานี่ที่นี่มันไม่ดีมันสู้เขาไม่ได้ตกลงเราก็เลยเอามือเขียนติดลบคำว่ามือเขียนติดลบคือเราไม่อยากจะให้ซื้อของเมืองนอกเพื่อสงวนศักดิ์ศรีดีงามเนื้อหนังของชาติไทยเราไว้ให้แน่นหนามันคงต่อไปทีนี้ก็เวลาสั่งของมาที่จะให้เหมาะกับโรคกับไข้เจ็บไข้ได้ป่วยให้ได้หายรวดเร็วนี่แล้วก็ของเมืองนอกเขาก็สูงกว่าเราเสียเนี่ยในตกลงก็ต้องได้แบบของเมืองนอกแล้วก็เป็นมือเขียนตีนลบไปเราอย่างนั้นเนี่ยนะถ้าธรรมดาเราไม่นะเราสงวนของเมืองไทยเราอะไรไม่จำเป็นไม่ซื้อของเมืองนอกให้ซื้อของเมืองไทยหาซื้อกันเองเป็นการสงวนเนื้อหนังศักดิ์ศรีดีงามของเมืองไทยเราแต่นี่มันจำเป็นเวลาสร้างเช่นอย่างเครื่องมือแพทย์นี่แหละมักจะมีแต่ของเมืองนอกนะ
ที่ของเมืองไทยเรามันไม่ทันกับโรคภัยก็รักษาเพื่อให้คนดีนี่ไอ้สิ่งของเรานั้นมันไม่มีราคาเท่าคนนั่นแหละสุดท้ายมันก็เลยไปวิ่งไปตามสิ่งของที่ไม่มีราคาเท่าคนมันแต่ราคามันดีกว่าราคาของเมืองไทย ตกลงก็เลยต้องได้เอาของเมืองนอกมาใช้นะญาติกับราชการใหม่ครับเมื่อกี้รวมตัวเลขผิดครับผมตาเฮ้ยว่าไงถ้ารวมที่ถูกต้องจริงๆประมาณ4ล้าน2แสนกว่าบาทครับเออเอาประมาณก็เขียนลงไว้นั่นจ้ะ4ล้าน5ล้านฟันลงไปไม่มีอะไรมันหมดแล้วเงินล้านมันหมดแล้วยังอย่างนี้ไหมล่ะเงินล้านมันหมดยังแต่หัวล้านชนเลยไม่ค่อยล่ะเอาหัวล้านชนเลยจ้ะเอาจริงๆล่ะพี่น้องหลายกรุณาทราบนะนี่เสียสละจริงๆไม่เอาเลยนะเราทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาออกช่วยโลกทั้งหมดเราไม่เอาเลยถ้าเราจะไล่ออกช่วยโลกทั้งนั้นเราพอแล้วเราว่าพอทางด้านจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างพอแล้วด้วยความเลิศเลอในใจจากการปฏิบัติมาตั้งแต่วันบวชผลสมบูรณ์แบบเต็มที่ปล่อยหมดโดยสิ้นเชิงอาศัยชาวบ้านเขาบินตบาดกินไปวันหนึ่งเท่านั้นสำหรับร่างกายเราแต่ส่วนที่ทำประโยชน์ให้โลกนี้มากมายก่ายกองนี่แหละที่เราดีดเราดิ้นอยู่เพื่อประโยชน์ของโลกละไม่ได้อยู่ได้ถอยละวันนั้นไปนั่นวันนี้ไปนี่เพื่อประโยชน์ของโลกนี่คิดดูสิเรามาที่ว่าการอำเภอต้นเหตุอยู่ที่ว่าการอำเภอมาก็ต้องเอาของมาเต็มรถมาให้โรงพยาบาลนี่เห็นไหมล่ะไม่ให้เสียเที่ยวแน่มาไม่ให้เสียเที่ยวเอาของโรงพยาบาลเต็มรถมาเลยเหมือนกับเราไปให้โรงพยาบาลอื่นอ่ะเมื่อเช้าเดือนอย่างนั้นแหละคือไปไหนไม่ให้เสียเที่ยวมานี่ผ่านมาโรงพยาบาลให้โรงพยาบาลได้นะจากนั้นก็มาพูดกันเรื่องนี้แล้วที่นี่แล้วว่าไงก็การปลูกสร้างนี่ขัดข้องอะไรไม่ขัดข้องอะไรเอาขัดข้องอะไรให้บอกมาเราจะคอยฟังทุกอย่างเพราะวันนี้จะมาฟังเหตุฟังผลผู้ขัดข้องและไม่ขัดข้องเป็นเพราะเหตุผลกลไกอะไรเราจะทราบเหตุผลเรียบร้อยก็เป็นอะไรหมดแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะไม่มีปัญหาก็ให้สร้างได้เลยนะวันที่18ท่านผู้ว่ามาวางศิลาฤกษ์วางเลยวางเลยปากเดียวมาทำลายคนทั้งประเทศคนทั้งอำเภอมีอย่างหรือปากเดียวไปเอามาฆ่าซะก่อนนะมันโมโหนะเรามีปากเดียวทำให้คนเดือดร้อนหมดทั้งบ้านทั้งเมืองมีหนำซ้ำหลวงตาอยู่ในวัดก็ลากมาถูกลากมาเพราะงั้นเพื่อให้คุ้มค่ากันเอาคนนี้มาฆ่าซะก่อนเราจะกลับไปบ้านของเราได้ก็มีเท่านั้นแหละไม่มีอะไรจากนี้เราก็กลับแล้วกลับไปแล้วไม่จะว่างนะเรางานของเราเต็มงานเพื่อโลกเพื่อสงสารนะไม่ใช่งานอะไรนะมาพอดีนายกอะไรไหนมาไงต้องการสร้างอาคารเพราะอาคารนี้เป็นอาคารเฉลิมพระเกียรตินะครับที่ไหนแล้วต้องดูเด่นเป็นสง่าครับอะไรยังไม่เข้าใจไหนผมไม่ได้คัดค้านสถานที่ที่อะไรคัดค้านอะไรสถานอะไรเอาว่ามาหลวงตาครับเหรอผมไม่ได้คัดค้านครับหลวงตาครับแต่ว่าถึงส่วนใหญ่เขาต้องการหาพื้นที่เหมาะสมในการสร้างอาคารนะครับหลวงตาครับนี่แล้วมันเหมาะสมแล้วเนี่ยหรือจะไปสร้างที่ไหนไปสร้างวัดป่าบรรตาหรือวัดป่าบรรตาไม่มีอำเภอไม่เอานี่เหมาะแล้วนี่ใครส่วนมากเป็นใครบ้างเอามาบอกมาแล้วเอาเหตุผลมาพร้อมนี่เท่าที่ดูนี่เนี่ยมันเหมาะสมแล้วเนี่ยเอาตามนี้แล้วนะท่านนายอำเภอเอาตามนี้เลยเหมาะแล้วไอ้ป้าคนมันเพียงแต่คัดค้านตัวมันเองมันไม่มาทำอะไรผู้ทำแทบเป็นแทบตายแล้วคอยแต่จะมาขัดมาขวางใช้ไม่ได้นะการทำอะไรเราต้องมีเหตุผลทุกอย่างนะนี่เหตุผลพร้อมแล้วนี่จะให้เป็นที่อื่นที่ใดไม่เหมาะเท่ากับนี่นี่เข้ามาปั๊บถึงนี่แล้วนี่ก็อำเภอนี่ก็อำเภอเนี่ยใส่ปั๊บก็พอดีแล้วเอาแล้วนะเท่านั้นเอาคาดมาอีกถ้าว่าเหตุผลนี่ไม่พอจะยกมาหมดตำบลบรรตาดมาสู้กันแล้วทำไงที่นี่อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับทางอำเภอขึ้นกับชาวบ้านอีกทีหนึ่งมันดีอยู่แล้วไปลื้อมันทำไมมันไม่พังใช้เป็นไงใช้ได้ไม่ใช่เหรอครับผมจะปรับปรุงใหม่ครับปรับปรุงและใช้ประโยชน์ให้เป็นห้องสมุดประจำนั่นแน่ผู้ที่จะปรับปรุงมีอยู่เราพูดเฉยๆไม่ปรับปรุงใช้ไม่ได้มาพูดเฉยๆ
อันนี้เขาก็จะสร้างเลยเราให้เงินมาแล้วเนี่ย8ล้านบาทเรายังเสียดายอยู่เสียดายยังไงวะคือว่าเตรียมพร้อมมาแล้วเนี่ยถ้าไม่เป็นท่าแล้วเราจะโกยเงิน8ล้านบาทเรากลับเลยให้พวกนี้มันแหงแกนเข้าใจมั้ยมันนี่เลยเงินเลยไม่ได้คืนตกลงกันนี่ก็จะสร้างเราก็ต้องให้เข้าใจมั้ยเอาเท่านั้นแหละมีอะไรอีกล่ะหมอแล้วเอาอันนี้อะไรจะซ่อมอะไรก็ให้ซ่อมไปนะส่วนสร้างนี่ขึ้นละเริ่มขึ้นเลยก็มีเท่านั้นล่ะนี่นะถ้ามีอะไรเห็นแล้วบ่แม่เอาเห็นหลวงตาบัวแล้วบ่ฮะเป็นหลวงตาบัวเป็นยังไงเวลามาเห็นเราทั้งดุทั้งด่าทั้งให้ทั้งโกรธแต่หน้าละยิ้มอยู่ด้วยว้าวว้าวเฉยมันแต่หน้ายิ้มอยู่ด้วยล่ะคอยว้าวว้าวเฉยคอยโมโหคอยโมเครียดด้วยน้ำกระทิกแดงกระทิกแดงแล้วก็จับได้แล้วทิกแดงไม่มีส่วนเสียอยู่นะคนแก่รู้ได้เร็วรู้ได้เร็วคนแก่อะไรก็ไปสัมผัสภาพเหมือนเส้นญ้าเราอยู่ต้นไม้ทะเลเขาก็อยู่ธรรมดาแต่เส้นหญ้ามันจะไหวคือลมมาเบาๆก็ไหวอันนี้ร่างกายเรามันเหมือนเส้นหญ้าคอยแต่จะไหวจะพลิกแปลงเป็นวิกาลนั่นแหละพูดง่ายๆเป็นอย่างนั้นเวลานี้เทศของเราก็ออกทั่วประเทศไทยแล้วนะครับผมครับวิทยุเรานี่ก็ออกดูว่าดูเป็นร้อยกว่าวิทยุนะร้อยกว่าแห่งแล้วเขาทำเขาเองแล้วเราเทศแล้วปล่อยเลยปล่อยเลยแล้วไม่เคยสนใจเป็นความสนใจของประชาชนเองเขาไปตั้งเป็นวิทยุอยู่มันร้อยกว่าแห่งแล้วทั่วประเทศไทยได้ฟังครับได้ฟังหลายครั้งแล้วครับวิทยุเสียงแสงธรรมครับคือธรรมะนี่มีหลายประเภท ถ้าธรรมะตอนกลางวี่กลางวันธรรมดานี้เรียกว่าธรรมะแกงหม้อใหญ่ถ้าธรรมะตอนกลางคืนดึกๆนี่จะเป็นแกงหม้อเล็กเป็นถ้ำที่ท่านสอนพระท่านสอนพระที่บุกต่อว่าโผล่ที่ผ่านล้วนแล้วธรรมะก็ต้องธรรมะอย่างเด็ดเดี่ยวเขี่ยวกาดธรรมะประเภทที่ผู้ฟังจะได้ฟังตอนหนึ่งเพราะธรรมะมีหลายประเภทมีตั้งแต่พื้นจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นธรรมะเราไม่บกพร่องถึงขั้นถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นจึงฟังได้ทุกขั้นของธรรมนี่เวลานี้ก็ออกทั่วประเทศแล้วเขาก็เลือกฟังเอาถ้าตอนกลางวันตอนเวลาธรรมดานี่ก็ธรรมะแกงหม้อใหญ่ธรรมดาพอดึกไปนี่ธรรมะแกงหม้อเล็กหม้อหิวเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นงั้นแล้วคุณสุธีรากับคุณวุฒิไกรถวายเนื่องในวันเกิดเขา 30,000 บาทหลวงตาพอใจเอาว่างยังไงพอใจนี่เป็นเงินเลยเดี๋ยวไปเช็คเป็นเงินค่ะหลวงตาโอ้เงินเอาออกอันนั้นเช็คก่อนเงินทั้งหมดเลยค่ะหลวงตาเอาเงินเอาไปดูดิหาท่านไปรับเงินเอาว่ากันอันนั้นก็เงินก็ดีแล้ว พูดถึงหรือการเงินนะถ้าพูดถึงเรื่องเงินในบรรดาพระทั่วประเทศไทยรู้สึกจะไม่มีใครได้เงินมากยิ่งกว่าหลวงตาบัวนะได้มากเท่าไรทีนี้ประตูออกประตูเข้านะประตูเข้าแค่ประตูออกกว้างกว่าบางทีติดนี่เขาได้มามากๆแล้วไม่พอใช้นะติดนี่เขาทางออกมันกว้างกว่าทางเข้ามาน้อยทางออกกว้างเมื่อมันจำเป็นจะทำยังไงเราก็ยิงเอาติดเนี่ยติดนี่นั่นทางออกมันกว้างแล้วนะติดเรื่อยนะเราที่นี่คนช่วยอย่างนั้นตลอดเพราะเราไม่เอาอะไรเลยอ่ะในวัดยังไม่มีสมบัติเกิดทองเข้าของไม่มีไม่สั่งสมแจกทั่วประเทศเศษแดนแล้วเราสมบัติคือเงินเนี่ยออกทั่วหมดทั่วประเทศไทยอย่างบ้านนี่เนี่ยไปกี่ล้านแล้วเนี่ย4,200,000ครับก็อย่างนั้นแล้วไปที่ไหนมีแต่ออกเข้าว่าเรื่อยออกเรื่อยเข้าว่าเรื่อยออกเรื่อยมันเข้ามากว้างออกก็ออกได้กว้างคือเข้ามามากออกได้มากไอ้เวลาประตูนะประตูเงินประตูน้ำเพราะเปิดประตูแคบ
มันเขาไหลเข้าก็ได้น้อยไหลออกน้อยเอาเปิดกว้างมันไหลเข้าก็มากไหลออกก็มากแล้วทำไงทีนี้เอาปิดเลยไม่ต้องให้มันออกแล้วมันเลยไม่เข้า นั่นแปลว่าคนตาดีทีเดียวเป็นคนจนกอกจนมุมไปไหนปิดทางตัวเองนั่นนี่คนคับแคบถ้าคนจิตใจกว้างขวางไปที่ไหนเบื่อไปหมดเลยจนก็ไม่จนเป็นอย่างนั้นนะมันมีมาแล้วเป็นเครื่องหนุนกันหนุนกันนี่กำลังจะเที่ยงแล้วนะจากตอนนี้หลวงตาก็จะลาพี่น้องทั้งหลายละนะจะลาขอสร้างครับมีทีมขอสร้างเออเออขอสร้างก็ว่ากันไปเลยนะให้ว่ากันไปเลยเรามอบพระทางอำเภอพิอำนาจทุกสิ่งทุกอย่างจัดการเต็ม 100% เราเป็นเพียงจะผู้จะจ่ายเงินเท่านั้นถ้าที่ไหนแล้วเขาเกี่ยวข้องเราก็บอกแล้วเขาเกี่ยวข้องรับผิดชอบอันนี้มอบให้ทางอำเภอรับผิดชอบ 100% ไปเลยนะเรารับผิดชอบแต่การเงินเท่านั้นที่เด็กก็จะลาพี่น้องทลายกลับแล้วน่าไม่มีอะไรว่าพูดละไปกลับละทีแล้วให้พระก็อยู่เย็นเป็นสุขนะต่างราต่างหน้าปฏิบัติหน้าที่การละเล่นการผนนขันต่ออย่าพากันทำนะเสียและยาเสพติดหนึ่งเสียคนหมดเลยล่ะยาเสพติดทำลายคนหมดคุณค่าหมดราคาการพนันขันต่อหามาเท่าไหร่หมดไม่มีหลักเกณฑ์คือคนเล่นการพนันคนเล่นการพนันไม่เงินไม่มีหลักมีเกณฑ์หมดได้มาเป็นความสนุกสนานไปเสียไปเป็นเงินเป็นทองนี่ยาเสพติดให้ระวังให้มากนะอย่าให้มีมามันเป็นการทำลายคุณค่าของคนสมบัติของคนทำลายคนทั้งคนเลยนะเอาละเท่านั้นละสอนเท่านั้นละออกจะได้กลับวัดได้ละเพราะไปถึงวัดกับธุระต่อเลยนะเราไม่มีวันหนึ่งว่าไม่มีละยุ่งตลอดเวลาเป็นว่าบทปัญหาแล้วนะโรงเรียนอ่ะโอ้อธิวาการเนี่ยหมดปัญหาแล้วนะสร้างที่ดีหมดปัญหาแล้วนะเออหมดปัญหาแล้วเราจะกลับถ้าว่ายังมีปัญหาอะไรให้ว่ามาเวลานี้ตั้งใจมาแก้ปัญหาเนี่ยนะว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวทางภาคอีสานเราไม่ค่อยมีหมอล่ำหมอแค้นยุทธกรแต่ก่อนไปบ่ได้มีแต่หมอล่ำหมอแค้นเต็มบ้านเต็มเมืองทั้งล่ำทั้งสอยตัวแม่นว่ามาเดี๋ยวนี้หมดไปมันไปใส่บุญบุญเนี่ยไปสิงแทนครับเป็นหมอล่ำสิงแทนกับหลวงตาเดี๋ยวนี้โมมี่นะหมอล่ำก็ไม่เห็นปากกดหมอแค้นไม่เห็นปากกดหมอสอยไม่เห็นปากกดหายหมดเลยเหรอสวยเลยฟังสัตว์สวยท่านคอยมีอยู่ฟังสวยเท่าที่ตายบายไข้หัวว่าแม่นหัวลูกมานี่แม่จะห่มผ้าให้หมดแล้วหมดแล้วไปแล้วได้ยินชัดแล้วบ่ได้ยินชัดแล้วบ่คำสวยคอยนะเราจะตายไปค่อยหัวมาแม่นหัวลูกมันหนีแม่ที่ว่ามาันเป็นแต่จังหวะนี่เนาะเขาก็หัวรอดแล้วมันคบกันมันเป็นอะไรในโลกมันกระตั้งขึ้นมาได้เนี่ยคบกันเอาไปละอันบนละเราก็ไปละล่มเวลาล่มไม่ดีกว่านี้ได้ตาไอ้ล่มเร็วเดี๋ยวนี้เวลาลูกจ้างคือโตลูกเอาเงินอะไรมาจ้างกับบุรุษขับโมหามเอาเก้าสิบสี่ก็ได้สิบเจ็ดก็ได้เก้าสิบ